ทำไมเพื่อนเอ้ยอะไรอ่ะครับสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับอันนี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์ Samsung นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์สมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่นนี้ฮะASV 13 PUM นะครับมีปัญหาน้ำหยดออกด้านหน้านะฮะเห็นไหมครับหยดน้ำอยู่นะน้ำหยดนะออกด้านหน้าเลยจะเหมือนตันฝุ่นหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้มันก็เปิดนะฮะเย็นดิเย็นนี่ไอเย็นนะแต่น้ำหยดนะครับอากาศเขาดูกระแสของอินเวอร์เตอร์เนี่ยเท่าไหร่ครับเป็นไงก็สงสัยแล้วครับก็อยากจะรู้นะครับอินเวอร์เตอร์ Samsung เนี่ยถึงเท่าไหร่มาที่นี่เลยครับแพงเกินเลยครับอย่าให้คาใจนะครับไปต่อถูกมั้ยมาช่างโน่ะตอนนี้กระแสกินอยู่1.15นะคลิปแอมเข้าดีป่ะเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเครอสักพักหนึ่งจุดแปดสี่นี่ประหยัดจริงลองหลายๆรุ่นไม่รู้นะยังเสียอยู่ไม่รู้กวนจะผิดปกติอยู่เนี่ยน้ำหยดอยู่นะครับไม่เกิน2 1แอมป์กว่าๆไม่เกิน2แอมป์กวนจะมีปัญหาอยู่เสียอยู่แน่นอนพอวัดมามันไม่ใช่อย่างนี้หรือว่ามันรุ่นนี้ประหยัดไม่รู้ลายก็ได้ถูกนะก็ทอเป็นลายนำนิวตันน้ำหยดด้านหน้านะนี่ขยับทีวีโอเคก็มีไอนี่เปิดไว้สักพักแล้วนะน้ำมันหยดด้านหน้านะมันมาจากทางไหนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคยอะไรนะดึงไม่เลยด้วยเดี๋ยวด้วยกันฮะหาวิธีกันแกะยากอีกแล้วเอาละโอเคตอนนี้ต้องดึงแกะด้านบนนะฮะตรงนี้ดึงของนี้ล็อกตัวนี้อยู่อยู่ฝุ่นบานฟิลเตอร์ตันนะครับเห็นเห็นมันเดือดด้านหน้าที่ฝุ่นบานเลยจะแหมวเป็นวางข้างนอกรอการให้ท่านดูคลิปแอมต่อครับตอนนี้เอาฝาออกนะครับปรากฏว่ามีสปีดลมได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็กินกระแสอยู่ 3.68 นะครับ69 70นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกระแสแอม70ละตอนนี้ไม่เกิน4แอมนะครับ4แอม 3.6364โอเคเดี๋ยวลองผมก็แกะล้างดีกว่านะครับเครื่องก่อนก็ยังไม่ดับนะปิดเครื่องแล้วก็ยังไม่ดับลงให้จะหน่วงเวลาอยู่กระแสลงนะค่อยลงเรื่อยๆอินเวอร์เตอร์โอเคใช่ไหมปิดไฟนะครับไปดูกันปิดปุ๊บร้อนปั๊บจบไหมครับตัวนั้นเย็นเชียบเลยนะเย็นไหมตัวโน้นอ่ะเย็นเกียร์เปิดตัดเปิดตันเลยเย็นตัวโน้นอ่ะตั้งใหม่นั่นแหละตั้งนั่นผิดตัวนั้นตั้งไอ้ตรงหน้าอุณหภูมิผิดก็เหมือนรุ่นธรรมดาเนี่ยแกะคล้ายๆกันนะซัมซุงเนี่ยตอนนี้แกะนี่ก็
รุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เออน้ำหยดหยดอีกแล้วเป็นเทนเลยมาจากไหนมาจากแผงอ่ะเอาไปล้างหน้าเลยล้างก่อนรื้นยาขาดแล้วยังไงหรือว่ารั่วนะครับอย่ารั่วอย่าขาดแต่นี่แน่ลองล้างก่อนนะครับนี่งั้นก็เป็นไอ้นั่นน่ะโอ้หลายปื้ดมาเลยเมื่อกี้เออหรือว่าตันความชื้นอ่ะหรือว่าต้องแวกค่ำตันน้ำยาใหม่เดี๋ยวนี่แน่ล้างก่อนไปตัดปัญหาที่เราประเด็นนะไม่ล้างแล้วงานเข้างานจริงๆเลยนะเครื่องมือพิเศษป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ต้องงัดด้วยไม่แน่นะเดี๋ยวต้องใช้นะดึงไม่ออกสูงคล้ายตัวรุ่นเก่าเลยตัวนี้สายฝาข้อสายไฟนะครับฝุ่นเล็กๆนะครับไม่ถึงกับตันเยอะแต่ก็คงต้องล้างก่อนนะครับเพื่อตัดปัญหาได้หลงประเด็นนะครับแมวชอบหลงประเด็นอยู่เรื่อยๆอ่ะเช่นล้างล้างก่อนนะครับโอเคครับแต่ก็ใส่ผ้าครอบล้างแผลล้างก่อนนะครับกันตัดในระบบนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์อาการผิดล้างให้ดีก่อนเดี๋ยวไม่ว่ากันนะครับขับกันน้ำเนี่ยขอล้างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที9นาทีโอเคติดตามตอนต่อไปครับนี่ก็ล้างก็คงไม่ต้องถ่ายนะครับตัดไปบางประเด็น